อยากให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่าเนี่ยคือเป็นสมบัติของเขาเป็นมรดกของเขาเขาควรที่จะถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่อื่นได้รับรู้นะครับโดยการช่วยชุมชนนะครับเอาศิลปะเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยครับช่วยในการถ่ายทอดอย่างผมสอนกับเด็กเรื่องของการทำงานอาร์ตโชว์เงี้ยครับผมอยากให้เด็กดูในเรื่องชุมชนอยากให้เด็กๆถ่ายทอดในเรื่องของเรื่องราวในชุมชนมากกว่าโดยให้เขาจินตนาการเองสอดแทรกความคิดของเขาเองเรามีหน้าที่แค่เป็นเหมือนโค้ชให้เขานะครับคอยแนะนำเขาแค่นั้นส่วนเรื่องของจินตนาการและการที่เขาจะลงมือทำหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเขาเราไม่ควรที่จะไปบังคับเด็กเขามากนะครับตรงนี้ก็คืออยากให้เห็นในวิถีชีวิตของชุมชนของตัวเองให้นึกถึงถิ่นฐานของตัวเองเยอะๆมากกว่าผมก็ใช้เรื่องของศิลปะแล้วก็มาประยุกต์ในเรื่องของการประดิษฐ์กระถางจากเศษผ้าอย่างเป็นช่วงชั้นของป.6 นะครับนักเรียนก็สามารถเอาไปต่อยอดนะครับสร้างเป็นอาชีพได้Thank you.